การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงความเป็นมาแนวเส้นทางรูปแบบของโครงการรายชื่อสถานีและจุดเปลี่ยนเส้นทางสัญญางานก่อสร้างนะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโกวิทชาแนล47นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ช่องโกวิทชาแนลจะนำข่าวสารหรือบทความเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทยนะครับว่าเป็นมาอย่างไรของโครงการนะครับเริ่มจากไหนจนถึงปัจจุบันนะครับก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโกวิทชาแนล47ด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมไปกันครับโครงการรถไฟความเร็วสูงสายอีสานเป็นหนึ่งใน4เส้นทางระบบรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทยมีจุดหมายเพื่อทดแทนระบบรถไฟชานเมืองและรถไฟสายต่างๆในประเทศไทยเชื่อมต่อภาคธุรกิจเข้ากับตัวเมืองอย่างรวดเร็วโครงการเริ่มศึกษาตั้งแต่ปีพ.ศ.2553ในสมัยที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้นมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงาน MOU กับรัฐบาลจีนเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการร่วมกันซึ่งทางรัฐบาลจีนเองก็มุ่งหวังที่จะเข้ามาพัฒนาโครงการระบบรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทยให้เชื่อมต่อเข้ากับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจีนลาวคุณหมิงเวียงจันทร์อันจะก่อให้เกิดเป็นเส้นทางรถไฟสายใหม่เส้นใหม่ที่จะเชื่อมต่อประเทศกลุ่ม CMLV อันได้แก่จีนลาวมาเลเซียและเวียดนามเข้ากับประเทศไทยให้เป็นพื้นแผ่นเดียวกันโดยมีกรอบวงเงินลงทุนที่ 180,000 ล้านบาทซึ่งรัฐบาลไทยจะลงทุนในสัดส่วน 51% และรัฐบาลจีนจะร่วมลงทุนในสัดส่วน 49% แต่สัญญากลับไม่คืบหน้าเนื่องจากรัฐบาลประกาศยุบสภาเสียก่อนนะครับท่านผู้ชมต่อมาในปีพ.ศ.2556สมัยที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้มีการทบทวนการศึกษาของโครงการดังกล่าวอีกหลายครั้งรวมกับโครงการรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกและได้ผลักดันให้สายอีสานกับสายตะวันออกเป็นหนึ่งใน2เส้นทางนำร่องเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งต่อมารัฐบาลจีนได้ยื่นข้อเสนอจะลงทุนเอง 100% โดยแลกกับการสัมปทานการบริหารโครงการจากการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลา50ปีอย่างไรก็ตามปีพ.ศ.2557เกิดเหตุรัฐประหารขึ้นโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติทำให้โครงการศึกษาเส้นทางรถไฟความเร็วสูงและโครงการระบบรถไฟฟ้าสายต่างๆต้องหยุดชะงักลงเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างการเมืองนะครับท่านผู้ชมเดือนพฤศจิกายนปีพ.ศ.2557คณะรัฐบาลคสช.ได้มีการทำบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานกับรัฐบาลจีนอีกครั้งเพื่อร่วมกันศึกษาแนวทางการก่อสร้างเส้นทางระบบรถไฟความเร็วสูงสายอีสานภายในระยะเวลา1ปีซึ่งต่อมามีข้อสรุปในเดือนพฤศจิกายนของปีถัดมาปีพ.ศ.2558กล่าวคือรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนจะร่วมกันจัดตั้งกิจการร่วมค้าเพื่อเป็นตัวกลางในการดำเนินโครงการและรัฐบาลจีนจะเป็นตัวแทนในการจัดหาระบบที่เหมาะสมและดำเนินงานเชิงพาณิชย์และซ่อมบำรุง O&M ภายในระยะเวลา3ปีแรกนับจากวันที่เปิดให้บริการก่อนดำเนินการถ่ายโอนองค์ความรู้การดำเนินการงานซ่อมบำรุงและงานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยภ
ภายในปีที่4ถึง6ก่อนที่การรถไฟแห่งประเทศไทยจะเข้าดำเนินการเต็มรูปแบบในปีที่7ของสัญญาซึ่งต่อมากระทรวงคมนาคมได้มีการลงนามในสัญญาความร่วมมืออย่างเป็นทางการโดยมีกรอบเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะครับท่านผู้ชม 1. รัฐบาลไทยจะเป็นผู้ดำเนินการลงทุนด้านงานโยธาทั้งหมดเพียงผู้เดียวภายใต้กรอบวงเงิน 179,000 ล้านบาท 2. รัฐบาลไทยจะเป็นผู้พัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ริมทางรถไฟเพื่อให้เกิดกระแสเงินหมุนเวียนภายในประเทศ 3. ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนภายในประเทศไทย 4. วัสดุก่อสร้างจะใช้วัสดุภายในประเทศเป็นหลัก 5. แรงงานก่อสร้างจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยห้ามไม่ให้การนำเข้าแรงงานจากประเทศจีนยกเว้นสถาปนิกและวิศวกรที่อนุญาตให้เป็นสัญชาติจีนเป็นกรณีพิเศษนะครับท่านผู้ชมโครงการได้แบ่งช่วงการดำเนินการออกเป็นทั้งหมด4ช่วงได้แก่ช่วงกรุงเทพบางซื่อถึงแก่งคอยและแก่งคอยถึงนครราชสีมาที่เริ่มต้นก่อสร้างเมื่อ20ธันวาคมปีพ.ศ.2560โดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานเริ่มต้นก่อสร้างการก่อสร้างจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด11ช่วง14สัญญาเริ่มจากช่วงกลางดงถึงปางอโศกระยะทาง 3.5 กิโลเมตรเป็นช่วงแรกการก่อสร้างช่วงนี้ล่าช้าไปอย่างมากจากนั้นทางจีนจะเริ่มจัดส่งแบบช่วงต่อไปมาให้ประเทศไทยตรวจสอบจนครบทั้งโครงการภายในเดือนมิถุนายนปีพ.ศ.2561และการรถไฟแห่งประเทศไทยได้แยกช่วงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองระยะทาง 14.5 กิโลเมตรเพื่อลดข้อคารหาเรื่องการใช้ทางร่วมกันระหว่างรัฐบาลไทยรัฐบาลจีนและรัฐบาลญี่ปุ่นที่เข้ามาดำเนินโครงการสายเหนือคาดว่าจะประมูลครบทั้ง14สัญญาภายในต้นปีพ.ศ.2562และเปิดดำเนินการได้ในปีพ.ศ .2567 และอีก2ช่วงได้แก่ช่วงนครราชสีมาถึงหนองคายและช่วงแก่งคอยถึงคลอง19ถึงฉะเชิงเทรากำลังอยู่ระหว่างการออกแบบเส้นทางนะครับท่านผู้ชมแนวเส้นทางของโครงการรถไฟความเร็วสูงรถไฟความเร็วสูงไทยจีนสายอีสานเป็นระบบรถไฟฟ้าที่มีโครงสร้างระดับดินและยกระดับตลอดโครงการมีแนวเส้นทางที่รองรับเดินทางจากชานเมืองทางทิศเหนือของกรุงเทพมหานครฝั่งเหนือและจังหวัดใกล้เคียงด้านเหนือและภาคอีสานเข้าสู่ใจกลางเมืองได้อย่างรวดเร็วแนวเส้นทางเริ่มต้นจากสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์วิ่งตรงไปทางทิศเหนือในเส้นทางเดียวกันกับรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกผ่านท่าอากาศยานดอนเมืองเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้มรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากนั้นวิ่งตรงไปตามแนวเส้นทางรถไฟสายเหนือไปจนถึงชุมทางบ้านภาชีแนวเส้นทางจะเบี่ยงไปใช้แนวเส้นทางรถไฟสายอีสานไปตลอดทางจนถึงสถานีแก่งคอยซึ่งจะเป็นสถานีชุมทางที่แยกสายไปเชื่อมต่อกับสายตะวันออกที่สถานีฉะเชิงเทราจากนั้นมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและสิ้นสุดทางในระยะแยกที่สถานีนครราชสีมาซึ่งตั้งอยู่บริเวณรถไฟนครราชสีมาเดิมรวมระยะทางในช่วงแรก253กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง1ชั่วโมงกับอีก30นาทีจากกรุงเทพมหานครจากนั้นเส้นทางจะมุ่งขึ้นทางเหนือเพื่อไปยังประเทศลาวโดยผ่านสถานีชุมทางบัวใหญ่
สถานีขอนแก่นสถานีอุดรธานีสิ้นสุดที่จังหวัดหนองคายรวมระยะทาง 354.5 กิโลเมตรรวมระยะทางตลอดเส้นทางกว่า608กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง2ชั่วโมงกับอีก15นาทีจากนครราชสีมา3ชั่วโมงกับอีก45นาทีจากกรุงเทพมหานครนะครับท่านผู้ชมแนวเส้นทางต่อจากนี้จะเป็นแนวเส้นทางรถไฟสายลาวจีนเพื่อเดินทางไปยังเวียงจันทน์ประเทศลาวและต่อเนื่องไปยังคุนหมิงประเทศจีนระยะทาง 1,011 กิโลเมตรเฉพาะในประเทศลาว417กิโลเมตรโดยใช้ระยะเวลาในการเดินทางรวมจากสถานีกรุงเทพมหานครถึงคุนหมิงใช้เวลา13ชั่วโมงกับอีก30นาทีโดยแนวเส้นทางในลาวจะเป็นทางเดี่ยวทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมรูปแบบของโครงการเป็นระบบรถไฟฟ้าขนาดหนักทางวิ่งแนวเส้นทางส่วนใหญ่เป็นแนวเส้นทางระดับดินโดยมีช่วงยกระดับเมื่อต้องผ่านตัวเมืองยกเว้นช่วงบางซื่อถึงดอนเมืองถึงบ้านภาชีที่ยกระดับที่ความสูง20เมตรตลอดทางเนื่องจากเป็นเส้นทางร่วมกันระหว่างรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกและสายเหนือนะครับขนาดราง 1.435 เมตรโดยมีสายไฟฟ้าแรงสูงตีขนานอยู่เหนือรางระบบรถไฟฟ้าใช้วิธีการรับไฟฟ้าจากด้านบนด้วยแผ่นโทรกราฟตัวรถเป็นรถปรับอากาศขนาดกว้าง2.8 ถึง 3.7 เมตรยาว20เมตรสูงประมาณ 3.7 เมตรความจุ600คนต่อขบวนต่อพ่วงได้3ถึง10คันต่อขบวนสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 50,000 คนต่อชั่วโมงต่อทิศทางใช้ระบบอนัตสัญญาณเดินรถด้วยระบบอัตโนมัติจากศูนย์ควบคุมการรถไฟและใช้ระบบเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติศูนย์ซ่อมบำรุงและศูนย์ควบคุมการเดินรถโครงการมีศูนย์ซ่อมบำรุงใหญ่และศูนย์ควบคุมการเดินรถทั้งระบบตั้งอยู่ที่ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและยังจัดให้มีทางซ่อมบำรุงเป็นระยะรวมถึงมีศูนย์ซ่อมบำรุงย่อยและย่านเปลี่ยนทายสินค้าตั้งอยู่ที่สถานีรถไฟนาทาเดิมในพื้นที่ตำบลหนองกอมเกาะอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายที่จะยกเลิกการใช้งานนะครับท่านผู้ชมสถานีรถไฟความเร็วสูงมีทั้งหมด11สถานีเป็นสถานีรูปแบบอาคารผู้โดยสาร10สถานีและสถานียกระดับ1สถานีรูปแบบสถานีสถานีมีความยาวประมาณ210เมตรรองรับการจอดรถไฟฟ้าได้สูงสุด8ตู้โดยสารออกแบบให้หลบหลีกสาธารณูปโภคใต้ดินและบนดินและรักษาสภาพผิวดินให้มากที่สุดขบวนรถไฟฟ้าความเร็วของตัวรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าที่ใช้ในโครงการเป็นรถไฟฟ้าประเภทความเร็วสูงซึ่งมีความเร็วสูงสุดที่350กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้บริการในประเทศไทย250กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่มีความเร็วขณะเข้าประแจที่40ถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความเร็วขณะเข้าประแจลงศูนย์ซ่อมบำรุงที่25กิโลเมตรต่อชั่วโมงลักษณะขบวนรถใช้ขบวนรถรุ่น CR300AF ฟูสิงห้าวผลิตโดย CRRC ชางฉุนเรลเวย์เวฮิเคิร์ดมีความเร็วสูงสุดที่350กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้บริการในประเทศไทย250กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบ่งประเภทที่นั่งออกเป็นทั้งหมด3ระดับได้แก่ที่นั่งชั้น1เป็นที่นั่งแบบเก้าอี้เดียว
ใช้ตู้โดยสารหลังห้องคนขับที่นั่งชั้น2จะเป็นที่นั่งประเภทธุรกิจจัดเรียงแบบ2ต่อ2ตลอดตู้โดยสารและที่นั่งชั้นที่3จะจัดเรียง3ถึง2ตลอดความยาวตู้โดยสารภายในขบวนมีห้องน้ำแบบระบบปิดให้บริการนะครับท่านผู้ชมรายชื่อสถานีและจุดเปลี่ยนเส้นทาง 1. สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์รูปแบบสถานีอาคารผู้โดยสารรูปแบบชานชาลาเป็นเกาะกลาง 2. สถานีดอนเมืองรูปแบบอาคารรูปแบบสถานีเป็นยกระดับรูปแบบชานชาลาเป็นด้านข้าง 3. สถานีอยุธยารูปแบบสถานีอาคารผู้โดยสาร3ชั้นรูปแบบชานชาลาเป็นเกาะกลาง 4. สถานีสระบุรีรูปแบบสถานีอาคารผู้โดยสาร4ชั้นรูปแบบชานชาลาเป็นเกาะกลางอุโมงลอดมวกเหล็กแก่งคอยสะพานข้ามภูเขาบันไดม้าและลำตะคอง 5. สถานีปากช่องรูปแบบสถานีอาคารผู้โดยสาร2ชั้นรูปแบบชานชาลาด้านข้าง 6. สถานีนครราชสีมารูปแบบสถานีอาคารผู้โดยสาร3ชั้นรูปแบบชานชาลาด้านข้าง 7. สถานีบัวใหญ่รูปแบบสถานีอาคารผู้โดยสารรูปแบบชานชาลาด้านข้าง 8. สถานีบ้านไผ่รูปแบบอาคารสถานีอาคารผู้โดยสารรูปแบบชานชาลาด้านข้าง 9. สถานีขอนแก่นรูปแบบสถานีอาคารผู้โดยสารรูปแบบชานชาลาด้านข้าง 10. สถานีอุดรธานีรูปแบบอาคารผู้โดยสารอาคารผู้โดยสารรูปแบบชานชาลาด้านข้าง 11. สถานีหนองคายรูปแบบอาคารผู้โดยสารรูปแบบชานชาลาด้านข้างนะครับท่านผู้ชมส่วนสถานีหนองคายก็จะเชื่อมต่อรถไฟลาวจีนช่วงหนองคายเวียงจันทน์คุนหมิงนะครับท่านผู้ชมสัญญาการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนเป็นโครงการที่ทางฝั่งประเทศไทยจะเป็นผู้ลงทุนงานโยธาทั้งหมดด้วยวิธีการเปิดประมูลเป็นรายสัญญาแบบเดียวกับการก่อสร้างของโครงการรถไฟฟ้ามหานครโดยในส่วนของงานระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกลทางฝั่งประเทศจีนจะเป็นผู้รับผิดชอบโดยการว่าจ้างบริษัท CRRC ชางชุนเรลเวย์เวฮิเคิร์ตจำกัดผู้ผลิตรถไฟฟ้า BTS รุ่นที่2เป็นผู้ผลิตตัวรถไฟฟ้าและจัดหาระบบเดินรถไฟฟ้าสำหรับใช้ภายในโครงการนะครับท่านผู้ชมสัญญางานก่อสร้างนะครับ 1-1 เนื้องานก่อสร้างคันทางระดับดินช่วงกลางดงถึงปางอโศกระยะทาง 3.5 กิโลเมตรหรือ 2.2 ไมล์มูลค่างานก่อสร้าง425ล้านบาทผู้ชนะการประมูลคือกรมทางหลวงก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับท่านผู้ชม 2-1 งานก่อสร้างคันทางระดับดินช่วง4คิ้วถึงกุดจิกระยะทาง11กิโลเมตรหรือ 6.8 ไมล์วงเงินก่อสร้าง 3,115 ล้านบาทบริษัทชนะการประมูล Civil Engineeringก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับท่านผู้ชม 3-1 งานก่อสร้างคันทางระดับดินและโครงสร้างยกระดับช่วงแก่งคอยถึงกลางดงและช่วงปางอโศกถึงบันไดม้าระยะทาง 30.21 กิโลเมตรหรือ 18.77 ไมล์งบประมาณในสัญญา 9,330 ล้านบาทนะบริษัทชนะการประมูลประกอบด้วยบริษัทอิตาเลียนไทยร่วมกับพันธมิตร CREC
สัญญาที่ 3-2 งานก่อสร้างอุโมงค์ลอดภูเขาช่วงมวกเหล็กถึงลำตะคองระยะทาง 12.23 กิโลเมตรหรือ 7.60 ไมล์วงเงินก่อสร้างในโครงการ 4,729.3 ล้านบาทบริษัทชนะการประมูลบริษัทนวรัตน์พัฒนาการ 3-3 งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับช่วงบันไดม้าถึงลำตะคองระยะทาง 26.10 กิโลเมตรหรือ 16.22 ไมล์รวมงานก่อสร้างสถานีปากช่องวงเงินก่อสร้างของโครงการ 9,838 ล้านบาทบริษัทชนะการประมูลบริษัทกรุงธนเอ็นจิเนียริ่งนะครับท่านผู้ชม 3-4 งานก่อสร้างคันทางระดับดินและโครงสร้างยกระดับช่วงลำตะคองถึงสีคิ้วและช่วงกุดจิกถึงโคกขวดระยะทาง 37.4 กิโลเมตรหรือ 23.27 ไมล์วงเงินก่อสร้างของโครงการ 9,788 ล้านบาทบริษัทที่ชนะการประมูลคือบริษัทอิตาเลียนไทยนะครับท่านผู้ชมสัญญาที่ 3-5 งานก่อสร้างคันทางระดับดินและโครงสร้างยกระดับช่วงโคกกรวดถึงนครราชสีมาระยะทาง 13.69 กิโลเมตรหรือ8.51 ไมล์รวมงานก่อสร้างสถานีนครราชสีมาบริษัทชนะการประมูลเป็นกิจการร่วมค้า SPTK จำกัดประกอบด้วยบริษัทณภาก่อสร้างบริษัททิมเซคาต้าบริษัทบิน่าฟูรี่บริษัทจากประเทศมาเลเซียนะครับท่านผู้ชมสัญญาที่ 4-1 งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับช่วงสถานีกลางบางซื่อกม11ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองระยะทาง 11.83 กิโลเมตรหรือ 7.35 ไมล์รวมงานปรับปรุงและเชื่อมต่อสถานีท่าอากาศยานดอนเมืองรวมงานโยธาให้ผู้ชนะการประมูลสายเชื่อมสนามบินบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดโดยบริษัทอิตาเลียนไทยเป็นผู้ดำเนินการสัญญาที่ 4-2 งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับช่วงดอนเมืองถึงนวนครระยะทาง 21.80 กิโลเมตรหรือ 13.55 ไมล์วงเงินก่อสร้างของโครงการ 1,570 ล้านบาทบริษัทผู้ชนะการประมูลบริษัทยูนิคสัญญาที่ 4-3 งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับช่วงนวนครถึงบ้านโพระยะทาง 23 กิโลเมตรหรือ 14 ไมล์วงเงินก่อสร้างของโครงการ 11,522 ล้านบาทบริษัทชนะการประมูลเป็นกิจการร่วมค้า CSNWRAS มีบริษัทไชน่าสเตทบริษัทนวรัตน์บริษัท AS นะครับสัญญาที่ 4-J งานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อยวงเงินก่อสร้างในโครงการ 6,514.4 ล้านบาทบริษัทชนะการประมูลเป็นบริษัทอิตาเลียนไทยสัญญาที่ 4-5 งานก่อสร้างคันทางระดับดินและโครงสร้างยกระดับช่วงบ้านโพถึงพระแก้วระยะทาง 13.30 กิโลเมตรหรือ 8.26 ไมล์รวมงานก่อสร้างสถานีอยุธยาวงเงินก่อสร้างของโครงการ 9,913 ล้านบาทบริษัทชนะการประมูลเป็นบริษัทอิตาเลียนไทยอยู่ระหว่างกระบวนการประเมินผลกระทบด้านทรัพย์สินทางวัฒนธรรมหรือรอลงนามสัญญานะครับท่านผู้ชมสัญญาที่ 4-6 งานก่อสร้างคันทางระดับดินและโครงสร้างยกระดับช่วงพระแก้วถึงสระบุรีระยะทาง 31.6 กิโลเมตรหรือ 19.6 ไมล์วงเงินก่อสร้างในโครงการ 9,429 ล้านบาทบริษัทชนะการประมูลบริษัทยูนิคนะครับท่านผู้ชมสัญญาที่ 4-7 งานก่อสร้างคันทางระดับดินและโครงสร้างยกระดับช่วงสระบุรีถึงแก่งคอยระยะทาง 12.99 กิโลเมตรหรือ 8.07 ไมล์
รวมงานก่อสร้างสถานีสระบุรีและบำรุงสถานีรถไฟแข็งคอยวงเงินก่อสร้างของโครงการ 8,560 ล้านบาทบริษัทชนะการประมูลบริษัท Civil Engineering นี่ก็เป็นข่าวสารความเป็นไปเป็นมาของโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนนะครับจากกรุงเทพถึงหนองคายนะครับท่านผู้ชมสรุปแล้วมีทั้งหมด11สถานีนะครับซึ่งจะมีสถานีใหญ่อยู่ที่ตามจังหวัดนะครับอาทิเช่นกรุงเทพอยุธยาสระบุรีแล้วก็โคราชวงเงินก่อสร้างของโครงการนะครับ 179,000 ล้านบาทนะครับสำหรับงานโยธาที่ประเทศไทยดำเนินการก่อสร้างนะครับท่านผู้ชมแบ่งออกเป็นทั้งหมด14สัญญานะครับปัจจุบันปีพ.ศ.2567ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ2สัญญาอยู่ระหว่างดำเนินการ10สัญญาและอยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาอีก2สัญญานะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นช่วงสถานีที่ติดกับทางเชื่อมรถไฟความเร็วสูง3สนามบินช่วงบางซื่อนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงบ้านโพถึงพระแก้วนะครับก็จะมีสถานีอยุธยาที่จะดำเนินการก่อสร้างด้วยนะครับก็ติดเรื่องมรดกโลกของพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับท่านผู้ชมคลิปนี้หากท่านชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนล47ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านใดรับชมรับฟังอยู่จังหวัดอะไรคอมเมนต์มาได้นะครับหรือท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทยนะครับที่ปัจจุบันนี้ปีพ.ศ.2567แล้วดำเนินการก่อสร้างมาแล้วประมาณ6ปีกว่ามีแผนจะได้นั่งในปี72ในระยะแรกนะครับก็คือจากกรุงเทพถึงนครราชสีมาระยะที่2จะได้นั่งในปี73คือจากนครราชสีมาถึงหนองคายนะครับคลิปนี้ช่องโควิดชาแนลขอขอบคุณครับ